สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตอนนี้ก็พูดถึงข่าวประเด็นสังคมบ้างในเรื่องของเฟกนิวเฟกนิวสำหรับเยาวชนที่มีการเสพข่าวออนไลน์นะฮะในฐานะที่น้องนี่ก็เป็นตัวแทนของเยาวชนอยากฝากถึงเยาวชนที่กำลังเสพข่าวออนไลน์นะฮะให้ดูวิเคราะห์ในเรื่องของเฟกนิวก่อนแชร์ตรงนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ข่าวสารมันเต็มโลกโซเชียลไปหมดเลยนะครับเราก็อาจจะต้องดูแหล่งที่มาที่ไปหรือว่าเครดิตเช็คให้มันดีๆก่อนคือถ้าเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเราก็รู้กันดีอยู่แล้วมีสื่อไหนบ้างนะครับก็โอเคเราอาจจะต้องเช็คให้ดีก่อนแชร์ก็แล้วกันนะครับได้ค่ะพูดถึงผลงานวงการบันเทิงบ้างตอนนี้ทำอะไรบ้างก็สำหรับตอนนี้เป็นพิธีกรรายการบันเทิงอยู่ช่อง PPTV HD หมายเลข36นะครับแล้วก็เป็น DJ คลื่น 98 EDS นะครับแล้วก็เป็น MC ในแอปพลิเคชัน Shopee สีส้มนะครับคุมโทนได้สุดท้ายแล้วในสถานการณ์โควิดเมืองไทยนะอยากฝากกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นนักรบชุดขาวที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดโควิดตรงนี้ก็อยากจะให้คุณหมอสู้ๆแล้วก็มีกำลังใจนะฮะเพราะว่าทุกคนก็คือกำลังสำคัญเรียกว่านักรบชุดขาวอยู่แถวหน้าสุดเลยนะฮะส่วนพวกเราอยู่แถวหลังเราจะทำหน้าที่ของพวกเราแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ดีนะครับเพื่อให้คุณหมอเหนื่อยน้อยที่สุดก็แล้วกันครับขอบคุณน้องกันมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ